ชื่อรสลินจันยาศักดิ์นะคะหรือชื่อเล่นชื่อรสนะคะปกรีออกแบบผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาเวลที่ประเทศออสเตรเลียปริญญาโทเนี่ยจบศศินที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะพอจบโทก็ได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนนากานุมะนะคะเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ญี่ปุ่นตอนเริ่มแรกเนี่ยคือพี่ใช้ระบบ crowdfunding นะคะเราออกแบบแล้วเราไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าเราก็เลยทำการระดมทุนจากต่างชาติเพราะว่าถ้าทำในประเทศไทยคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็อาจจะทำให้ระดมทุนได้ยากก็เลยอาจจะไปในแพลตฟอร์มที่คนเขารู้จักกันอยู่แล้วเช่น Indiegogo อะค่ะก็จะเป็นเว็บไซต์ใหญ่อันดับ2ของประเทศอเมริกาทำต้นแบบกระเป๋าสตางค์แล้วพี่ก็เอากระเป๋าสตางค์ไปถ่ายวิดีโอแล้วถ้าใครอยากได้กระเป๋าสตางค์ใบนี้ก็สามารถช่วยเป็นสนับสนุนเป็นเงินทุนหรือว่ากึ่งขายพรีออเดอร์ก็อาจจะต้องรอประมาณ 2-3 เดือนนะคะเพื่อให้ได้กระเป๋าจริงขึ้นมาค่ะสร้างแบรนด์ชื่อโมนะคะง่ายๆเลยย่อมาจาก Minimal Objects ค่ะก็คือสร้างออกแบบสินค้าที่มีสไตล์มินิมอลแต่ว่ามีประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่าปกติค่ะแบบเรียบง่ายแต่มีฟังก์ชันซ่อนไว้อยู่ค่ะเนื่องด้วยความจำเป็นคือต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นกับธุรกิจที่บ้านนะคะก็เลยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเพื่อจะนำมาใช้กับการทำธุรกิจในส่วนใหญ่โรงเรียนสอนภาษาที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียนแค่ครึ่งเช้าส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็เป็นการทบทวนเป็นการเรียนแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนแอคทีฟเราก็จะรู้สึกว่าน่าจะเอาเวลาไปเรียนอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ไปถามที่โรงเรียนสอนภาษาว่ามีโรงเรียนที่เขาสอนเกี่ยวกับเครื่องหนังกระเป๋าหนังไหมทางโรงเรียนนากานุมะเนี่ยก็ได้ซัพพอร์ตเนาะบอกชื่อบอกสตูดิโอเครื่องหนังให้เราไปติดต่อเองนะช่วยค่ะเพราะว่าเรียนในห้องเนี่ยมันเหมือนแบบเขาจะสอนไวยากรณ์สอนคำที่มันเป๊ะมากแต่มันไม่สนุกเนาะเพราะถ้าเราใช้คำจากห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยบางคนจะรู้สึกประหลาดเพราะว่ามันเป็นคำที่มันไพเราะมากเหมือนภาษาไทยถ้าเราเรียนเป็นไวยากรณ์มันจะดูไพเราะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้อย่างนั้นในชีวิตประจำวันฉะนั้นเราควรจะออกไปร่วมกิจกรรมไปเจอกับคนญี่ปุ่นจริงๆไม่ใช่แฮงเอาท์กับคนต่างชาติที่เรียนในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันอย่างเดียวนะคะควรจะมีทั้งสองแบบญี่ปุ่นอย่างที่ทราบมีวัฒนธรรมหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นแมงงะที่เป็นหนังสือการ์ตูนใครที่ชอบเรื่องการ์ตูนใครที่ชอบเกี่ยวกับเล่าสาเกญี่ปุ่นใครที่ชอบการจัดดอกไม้ใครที่ชอบอาหารขนมญี่ปุ่นคือความชอบมันหลากหลายมากเลยอะค่ะก็เลยอยากให้นอกจากเรียนภาษาแล้วเนี่ยดูว่าตัวเองชอบอะไรมีความสนใจอะไรแล้วก็ในญี่ปุ่นเนี่ยมีคอร์สให้เราเรียนเยอะมากมีโอกาสทางวัฒนธรรมให้เราไปศึกษาเยอะมากฉะนั้นก็อยากให้ตักตวงเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่นให้เต็มที่ค่ะ